ลิปนี้นะครับเราจะไปห่มฟางนะครับเขาเรียกว่าห่มฟางหรือเรียกว่าห่มดินนะครับเพื่อที่จะรักษาความชุ่มชื้นในดินให้กับต้นไม้ครับฟางนะครับผมฟางผมไปเรื่อยๆผมฟางเสร็จเราก็จะค่อยมาลดน้ำลดน้ำมันจะเกิดความชุ่มชื้นทางพวกนี้ก็จะเป็นปุ๋ยต่อไปเวลาเราปลูกผักปลูกแล้วก็เจาะปลูกเลยไม้หรอกพวกนี้เป็นผักหวานไหนผักหวานคะนี่พวกนี้ต้นผักหวานใช้เมล็ดต้นเล็กๆหวานนะครับเด็กให้ขี้ขี้ให้โตขึ้นผมไปเรื่อยๆผมมันคุมไปหมดเลยฟางพวกนี้เวลาย่อยสลายก็จะเป็นปุ๋ยในครัวอันนี้อะโวคาโดนะคะอันนี้ถั่วแปบกำลังเป็นดอกแล้วก็เป็นหมากเยอะเลยการห่มดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในหน้าหนาวนี่คือคนส่วนของดิฉันนะคะแล้วห่มดินห่มดินห่มดินตามหลักศาสตร์ของพระราชานะครับหลักการของรัชกาลที่9ท่านบอกไว้ว่าอย่าปอกเปลือกเปื่อยดินให้ห่มดินไว้พอห่มดินนะจุลินทรีย์มันจะเข้ามาพอเกิดความชุ่มชื้นมันจะทำฝุ่นให้เราเองนะครับฟางพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นพอย่อยสลายมันก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์เราก็จะได้ปุ๋ยตามธรรมชาติอย่างดีหลังจากนั้นเราก็จะเอาขี้วัวขี้วัวขี้ควายมาหว่านอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็รดน้ำให้มันชุ่มต่อไปนี่ต้นไม้เราก็จะงามปุ๋ยก็จะเกิดขึ้นดินเราก็จะดีขึ้นแน่นอนดินดีแน่นอนดินเราก็จะดีขึ้นตอนนี้เราห่มดินไว้ก่อนนี่คือฟางนะคะเราซื้อมาเป็นก้อนค่ะก้อนละ35บาทซื้อมาทั้งหมด25ก้อนไม่รู้จะพอหรือเปล่านี่เป็นขึ้นช่ายนะคะดอกแคสีแดงนะคะดกมากมีแต่ดอกเต็มเลยเต็มต้นเลยค่ะพอห่มฟางเสร็จนะคะเราก็จะรดน้ำให้เปียกเลยนะคะผักหวานผมฟางเสร็จแล้วนะครับเราก็รดน้ำให้มันชุ่มชุ่มนะครับรดน้ำให้ชุ่มพอเสร็จแล้วพอมันชุ่มมันก็จะเกิดจุลินทรีย์จุลินทรีย์ก็จะมาอาศัยอยู่พอจุลินทรีย์ขี้ออกมามันก็จะเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้นะครับนี่คือปุ๋ยธรรมชาติฟางเนี่ยต้นไม้มันกินฟางไม่ได้นะครับแต่เราเอาฟางมาห่มเพื่อให้ดินมันอุ่นขึ้นมาแล้วก็จุลินทรีย์มันก็จะอยู่จากนั้นก็จะ
มาเป็นกลุ่มในโอกาสต่อไปครับต้นชมพูสารพัดต้นดูมะม่วงค่ะดูมะม่วงตอนนี้มะม่วงกำลังออกช่ออย่างดีมันจะติดลูกไหมน่าจะติดอยู่ปีนี้เป็นมะม่วงพันธุ์พิเศษนะฮะจากไหนคะผสมระหว่างน้ำดอกไม้สีทองบวกกับเขียวเสวยมันเป็นมะม่วงสีม่วงนะครับพันมาจากประเทศเวียดนามนะครับดูต้นนี้ค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันดูต้นนี้ก็ดกมากเลยนะคะดูต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นมะม่วงต้นนี้เขาเรียกว่าผักอีตูไทยผักอีตูไทยภาษาไทยเรียกว่ายี่รานะครับเอาไว้สำหรับผัดเผ็ดกบผัดเผ็ดปลาไหลพวกนี้เหมาะสำหรับเป็นสมุนไพรพื้นบ้านปลูกไว้กินอย่างเดียวเหลือก็แบ่งปันลิ้นจี่โอ้ลิ้นจี่นครพนมมีเชี้ยออกมาด้วยจะเริ่มมาลิ้นจี่นครพนมน้ำสักหน่อยโตขึ้นมาก็จะเป็นลิ้นจี่นครพนมนี่อะไรทุเรียนไม่เป็นก้าวโอ้ยังไงก็ไม่โอเคมันคงไม่เหมาะสำหรับดินบ้านเราอากาศบ้านเรามันไม่เหมาะอันนี้ต้นหญ้านางหญ้านางเขาเรียกว่าเป็นคอลฟิวอย่างดีมันเบอร์รี่แล้วก็อันนี้ส้มโอสีส้มโอสีสีอะไรวะสีชมพูสีชมพูสีม่วงม่วงส้มโอสีม่วงอันนี้ก็ต้นเขาเรียกว่าพวงแสบพวงคามพวงคามพวงคามอันนี้มันเบอร์รี่มันเบอร์รี่ภาษาอีสานเรียกว่าต้นมอนเอาไว้ให้มอนกินดูดอกนะคะดูดอกดูดอกมะม่วงโอ้ดกมากเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะติดลูกไหมดอกเต็มเลยอันนี้ทีหนึ่งดูตั้งแต่โคนต้นโคนต้นต้นแดงนะครับต้นแดงหายากไม้แดงก็แล้วไม้แดงนะครับปลูกได้1ปีปีกว่าต้นแดงต้นนี้นะครับสีกว่าตัวนี้ก็นานเฉาเวยพวกนี้ต้นแดงฝักหวานเนาะมาปลูกก็ยังไม่เป็นก้าวเท่าไหร่อันนี้ต้นยอต้นยอใหญ่ๆต้นนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าดอกจานหรือว่าทองกว่านี่ดอกจานได้1ปีเนาะปีกว่าเนาะสูงมากเลยค่ะที่เคยลงเมื่อคลิปที่แล้วนะคะดอกจานเดี๋ยวพอมันออกดอกมันจะสีแดงลำต้นใหญ่มากเลยครับต้นดอกจานเป็นไม้มงคลหายากใบก็ใช้ได้นะครับเป็นห่อหมกขนมหมกได้ด้วยใบจานนี้นะครับเนี่ยใบจานเวลาห่อหมกได้หรือจะทำบะจ่างก็ได้ยอเตายอ okay. นี้ยอบ้านไม่ใช่ยอป่าครับไว้ใบก็เป็นคอเลฟิลอย่างดีเป็นอาหารได้นะครับใบอ่อน